่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะศพของเอพัชราแวงวันนะคะอดีตนักร้องนำวง The Ovation เขากลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนร่วมวงการนะคะก็ไปร่วมไว้อาลัยในพิธีศพกันอย่างเนืองแน่นที่วัดสายไหมค่ะพิธีรดน้ำศพและพิธีสวดพระอภิธรรมศพของอดีตนักร้องชื่อดังเอพัชราแวงวันที่วัดสายไหมเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะโดยมีครอบครัวรวมทั้งเพื่อนพ้องในวงการไม่ว่าจะเป็นโกณฤชาเพ่งพลผู้ที่ชักนำเอกเข้าวงการก้อยพรพิมลปิงฟรุตตี้แอดวงเพื่อนและสมาชิกวง The Ovation มาร่วมไว้อาลัยซึ่งคุณแม่ศรีสุดารัตน์ก็เผยว่าแม้ทางสหรัฐอเมริกาจะพิสูจน์แล้วว่าการเสียชีวิตของลูกสาวเป็นการฆ่าตัวตายเองแต่ตัวเองก็ไม่ปักใจเชื่อว่าลูกสาวจะทำอย่างนั้นค่ะไม่เชื่อว่าลูกเราจะต้องผูกคอเอกตายมันเป็นไปไม่ได้ไปคิดซะว่าเราคิดนะว่าเป็นฆาตกรรมแต่เราก็จะไปจับมือใครเขานะเขาว่าเป็นยังไงเราก็ว่าตามเขาตามข่าวจ้ะเพราะว่าเราจะไปสู้เขายังไงอ่ะเขาปิดคดีตั้งแต่3วันแล้วเอจะรักครอบครัวรักทุกคนรักเป็นคนกตัญญูเป็นคนรักครอบครัวมากเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนรักแม่ส่วนเพื่อนๆในวงการอย่างก้อยพรพิมลซึ่งเป็นอดีตนักร้องนำ The Ovation แต่คนละรุ่นกับเอพัชราก็ขอเป็นหัวเรือใหญ่จัดคอนเสิร์ตโดยมีเพื่อนนักร้องนักดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นเวทีร่วมโชว์กันมากว่า25ปีทยอยขึ้นร้องเพลงเพื่อเป็นการรำลึกถึงเอพัชราด้วยค่ะเราควรจะทำอะไรให้กับคุณเอบ้างเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะส่งวิญญาณของเธอเอเป็นก็ถือเป็นน้องที่รักที่สุดคนหนึ่งเพราะทำงานด้วยกันตั้งแต่ช่วงแรกเป็นคนสนุกสนานเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานนะที่จะประทับใจในตัวเขามากๆโดยทางผู้บริหารค่ายนิติทัศน์ AOA วิเชียรอัศวกุลยังได้นำซีดีผลงานของเอพัชรามาจำหน่ายเพื่อให้แฟนเพลงได้ซื้อเก็บไว้โดยรายได้จากการขายซีดีหลังหักค่าใช้จ่ายก็จะมอบให้กับครอบครัวค่ะส่วนพิธีสวดพระอภิธรรมศพจะมีจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้และชาปนกิจในวันที่11ที่วัดสายไหมค่ะเอพัชราแวงวันเข้าสู่วงการเพลงด้วยการเป็นนักร้องนำวง The Ovation จากนั้นได้ออกอัลบั้มเดี่ยวราวปี2529มีบทเพลงดังอาทิทุยใจดำลืมเสียเถิดเรียกหารักและนี่รักหลังจากนั้นได้เบนเข็มไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาหาเลี้ยงตัวด้วยการร้องเพลงและดูแลผู้สูงอายุนานร่วม20ปีจนทราบข่าวว่าเธอเสียชีวิตโดยพบร่างผูกคอตายปริศนาในโรงจอดรถที่เมืองริเวอร์ไซด์รัฐแคลิฟอร์เนียในวันที่10ตุลาคมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำศพไปผ่าพิสูจน์ก่อนจะสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของเอกพัชราว่ามาจากการผูกคอตายไม่ใช่ฆาตกรรมค่ะนายเทงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเอกพัชราแวงวันอีกครั้งนึงนะคะเอาล่ะ